ไอ้มันก็ลงทะเลไปหมดอ่ะสุดท้ายไอ้ที่ไอ้คลื่นมากระทบอ่ะท่านไม่ได้สนใจอะไรเลยท่านคิดอย่างเดียวจนกระทั่งว่าสำเร็จวันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดสินค้าอลังการหมดทุกตัวมันเสร็จหมดแล้วค่ะมันม้วนมาหมดแล้วนี่คือผู้นำที่เขาเรียกยิ่งใหญ่วิสัยทัศน์ไม่ได้ไปโฟกัสปัญหาเด็กๆอยู่ตายแบบนั้นถ้าอาจารย์สริยานะท่านนิ่งมากเลยนะท่านลองไปสัมผัสนะคือสองคนนี้อาจารย์อ่านนะไม่ใช่อาจารย์ชมนะเพราะอาจารย์เป็นคนที่คุยอะไรตรงๆนะท่านมีจิตตั้งใจมากเลยนะลองดูนะคะท่าน70ปีท่านตื่นขึ้นมาเพื่อไรจริงๆเลยถามว่าท่านอยากเงินได้อยากเงินจากไรไหมท่านไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยค่ะแต่สิ่งที่อยู่ลึกๆอ่ะท่านมีความรู้สึกว่าท่านไปศึกษาเรื่องจิตมาด้วยไงแล้วรู้ว่าจิตนี่คือมันมีพลังมหาศาลที่จะช่วยคนของเราเรื่อง mindset อ่ะท่านคงมองว่า mindset ของคนประเทศไทยมันตกเรียดดินไปหมดแล้วถ้า mindset ตกเรียดดินพัฒนาไม่ได้หรอกค่ะต่อไปนะคะอีวันจอบจะเจริญเป็นโมเดลที่โด่งดังใครก็มาดูรูปแบบคอยดูสิจับกันให้แน่นสิเพราะของเรามันพัฒนาจิตนี่มันยากมากเลยที่เขาจะทำนะแต่กลายเป็นว่าจิตเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดพัฒนาจิตทีเดียวอาชญากรรมก็ไปหมดมีแต่คนดีอ่ะนะมีแต่คนดีมีแต่คนสุขภาพดีมีแต่คนเจริญอ่ะนะคะก็จะไม่อิจฉาริษยานะอาจารย์ชอบอยู่อย่างนะนี่ไม่ใช่ว่าอาจารย์เคยมองนะเคยไปต่างประเทศเนาะนี่สิ่งที่ชมนะของฝรั่งนะท่านลองดูหน้าฝรั่งสิคะฝรั่งนี่เวลาเขานั่งเฉยๆก็ยังยิ้มเลยท่านลองดูไหมสังเกตดูนะอาจารย์ก็ขำนะเพื่อนดูลองดูสิเอาหน้าของคนไทยนะจริงๆของเราเป็นเมืองสยามแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าบัดนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันกลับกันหมดเลยนะฝรั่งนะคะที่เขามีวินัยแล้วก็มีจิตใจของเขานะมีความเมตตาลองท่านลองดูฝรั่งดิเวลาเขานั่งเขาจะยิ้มสังเกตไหมหน้าเขาจะยิ้มอ่ะเขาเรียกไหมอ่ะแต่บางคนของเราเวลานั่งแล้วหน้านี่คือไม่ยิ้มเลยมันออกมาจากจิตหมดเลยนะคะคือที่ชอบอย่างนึงฝรั่งบางที่เขามีวินัยแล้วเขาจะเอื้อเฟื้อในการช่วยเหลือกันสูงมากเลยนะคะคือก็มีความรู้สึกเห็นไหมคือเขาเจอคนทุกคนเขายิ้มจิตของเขามาจากจิตอ่ะนะตามเกาะต่างๆเห็นไหมทุกอย่างเขาจะยิ้มมากเลยคืออาจารย์ชอบตรงจุดนี้มากเลยที่อาจารย์ไปอยู่อเมริกาเนาะไม่ใช่บางอย่างจุดที่ดีเราก็ควรชมเนาะคนไทยเราจริงๆมีพื้นฐานแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่กดดันและความเครียดไปกดดันของเรากลายเป็นว่าเราหน้าไม่ยิ้มอ่ะคือนั่งแตกต่างกันเลยอาจารย์สังเกตดูที่สนามบินอาจารย์คนสังเกตมาเลยหน้าคนไทยเราไม่ค่อยยิ้มใช่แล้วอ่ะปกติเราเป็นเมืองสยามกลับเลยค่ะ mindset ทั้งหมดเลยนะเราทรัพยากรยังมหาศาลมากเลยตอนนี้ค่ะเราทำได้หมดเลยเราไม่ต้องคอยการเมืองไม่ต้องคอยใครทั้งสิ้นตัวกูนี่แหละนะเรานี่แหละจะนำกันนะและท่านอาจารย์สยามก็มีความรู้สึกว่าท่านอยากปฏิรูปอ่ะเพราะเรามันทำได้จริงไปศึกษาเรื่องจิตแล้วทราบมันทำได้ไงมันยิ่งใหญ่ไงที่ใครไม่เคยทำแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถ้าเกิดปฏิรูปจิตได้นะใช้จิตได้มันทำได้ทั้งหมดบันดาลได้ทั้งหมดเลยทุกเรื่องเลยไงนั่นก็เลยโฟกัสไงนะเราก็มีบุญได้ไปศึกษาเรื่องจิตละเอียดขึ้นนะคะนะแล้วก็ผู้นำทุกคนที่อยู่นะ80คนที่ไปวันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นความดีผู้นำที่เก่งทั้งนั้นเลยที่เหลืออยู่ไม่ใช่เป็นผู้นำหางแถวเลยนะเป็นผู้นำเก่งๆที่มีประสบการณ์ที่เขาเรียกว่าเขาไม่ไปไหนอ่ะก็จบสินะเพราะมันคือมันเป็นทองเนื้อแท้ไงนะคะคือการที่ใครจะไปไหนมานู่นมานี่เป็นของธรรมดาท่านไม่ต้องแกว่งหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราทำของเราให้ดีสุดๆกับทั้งหมดแล้วค่ะเราทำให้ดีนะคะทำให้แน่นทำให้เป็นของจริงทำได้เหมือนเพื่อนถ้าเหมือนเพื่อนก็เรียนแบบได้หมดเห็นไหมแพลตฟอร์มของเราเหมือนเพื่อนที่ไหนอ่ะแต่จะขึ้นของบนอากาศทุกชนิดใครเรียนแบบยากค่ะถ้าเกิดโปรแกรมไม่แน่นจริงนะเรียนแบบก็เหนื่อยตายนะคะแล้วสินค้าแต่ละตัวท่านลองดูสิคะคืออาจารย์ทำตลาดมานานแล้วสู้ไม่ได้หรอกค่ะกล้าประกาศชัดเจนด้วยพาร์ทเนอร์แบบนี้มันยิ่งพลิ้วมีอะไรอีกหลายอย่างที่มาเยอะแยะและสินค้าที่เข้ามาโอ้ถูกกว่าเพื่อนนางเพย์โอ้มีความสุขมากๆเลยนี่คือไอเวนช็อปสิ่งแพลตฟอร์มที่อาจารย์ปรารถนาคือตอนนี้อาจารย์อิ่มมากเลยพอแล้วแหละที่โชคดีมากเลยที่ปักหลักอยู่ที่นี่สุดท้ายมันได้สิ่งที่เราเกินฝันจริงๆเลยและจะทำอะไรจะพัฒนาแบบไหนมันมีพร้อมหมดแล้วคือบางครั้งอาจารย์นอนไม่หลับเพราะมันมีสิ่งที่อาจารย์เห็นโอกาสเยอะมากเลยในไฮเวิร์ดจบเห็นมากเลยอ่ะคนที่เคยทำธุรกิจมามันเห็นมากอ่ะมันไปตรงไหนมันก็เห็นโอกาสหมดเลยแล้วพวกท่านเห็นโอกาสไหมเสียดายนะคะเพราะทุกท่านคนยังบางคนยังไม่เห็นโอกาสนะมันจะช้านะคะก็จะเห็นโอกาสมันมากเลยในแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะเชิญท่านอื่นนะคะแชร์ประสบการณ์เลยค่ะเชิญเลยนะคะ
ครับขออนุญาตอาจารย์ครับผมครับผมอมฤตสมชื่อนะครับเนาะนะครับฉะนั้นขอชื่นชมอาจารย์และทีมงานและคุณไพเราะนะครับเสียงในฟิล์มนิดนึงครับผมคนน่านอยู่สมุยนะครับผมนะครับฉะนั้นด้วยประสบการณ์ชีวิตตรงๆของผมสู้เรื่องนี้มานานนะครับเอาเป็นว่าตอนที่ผมต้องไปรับเสด็จนะครับที่สกลนครผมต้องฉีดวัคซีนเพื่อเอาใบรับรองวัคซีนเข้าร่วมงานรับเสด็จครับเนาะนะครับก็มีการสวอปจมูกตามปกตินะครับแต่ปรากฏว่าจากการผมฉีดวัคซีนเข็มแรกผมปกตินะพอเข็มที่2ผมถอยแต่ผมดีท็อกทิ้งหมดเลยนะครับและไม่ฉีดอีกเลยฉะนั้นวันนี้ผมก็สู้แบบอาจารย์นงรัตน์เหมือนกันผมไปไหนทำงานผมไม่ปิดจมูกเพราะการปิดจมูกทำให้ออกซิเจนลงสู่กระแสเลือดได้น้อยสมองมันต้องการออกซิเจนครับอย่าโง่กับการที่ถูกวิชาการบลาฟพวกคุณเลยครับจิตประพัดสอนคือพลังงานควอนตัมนะครับฉะนั้นชื่นชมทุกคนที่อยู่ในเวทีนี้นะครับวันนี้เราจะแก้เกิดแก่เจ็บตายไปด้วยกันให้มนุษยชาตินะครับฉะนั้นนะครับเอาเป็นว่าประสบการณ์ตรงนะครับที่ผมส่งมอบให้คุณหมออภิชาติรอดสมนะครับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติในการสร้างอภิชาติบุตรด้วยการเลือกเพศนะอาจารย์ด้วยการสร้างอาหารของเราไปทางสายรกโดยการสร้างครอบครัวอบอุ่นนะครับเมื่อวานผมไปร่วมเวทีกับอาจารย์สังสิทธิ์ปิยรังสรรค์ที่บ่อสวกปรากฏว่าวันนี้อาจารย์มีตลาดท็อปนะครับของเครือเซ็นทรัลเป็นพันธมิตรพวกเรามีตลาดจีนที่คนจีนต้องการอาหารอินทรีย์มากครับอาจารย์ฉะนั้นของเราเวอร์ไวแน่นอนนะครับคิดใหม่ทำใหม่ปัจจัยเสี่ยงก็คือปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถกำหนดได้การทำภาคเกษตรก็คือดินน้ำลมไฟคือแดดด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราจัดการมันเป็นความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่อมฤตนะคะจริงๆแล้วโครงการของท่านถ้าเกิดว่ามาอินทิเกรตกับของเราโอ้โหไปทั่วโลกเลยนะเราไม่ต้องไปคิดให้มันเหนื่อยนะคะเพราะรูปแบบนี้คือมันชัดเจนหมดแล้วเอากลุ่มของท่านมาเข้าในนี้เลยนะคะแล้วก็ผลิตเอาขึ้นในแพลตฟอร์มของเราเลยนะคะมันสามารถที่จะสร้างเป็นตลาดโลกเพราะเราถ้าเกิดว่าอาหารที่ปลอดสารพิษเรารวมกลุ่มกันส่งที่ไหนก็ได้ค่ะนี่คือพลังของเรานะอาจารย์อยากเห็นมากเลยว่าสินค้าในห้างของเรานะที่เป็นทางด้านการเกษตรแต่ละตัวนะโอ้ยน่ากินน่าใช้กรอบนุ่มเล็บหวานอร่อยไม่มีสารพิษดากาเขาเรียกว่าอาจจะเท่ากับท้องตลาดหรือถูกกว่ามันโคตรสุดยอดมากเลยมันทำไมเราทำไม่ได้มันทำได้อยู่แล้วแล้วปัจจัยที่ผลิตของเราก็มีอยู่แล้วเนี่ยสารชีวภาพตัวนี้ฉีดเข้าไปสินะใช้ปัจจัยของเราผลิตขึ้นไปบนอากาศแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราผลิตเยอะๆคนที่ปลูกผักแบบมีสารพิษคนไม่กินเขาก็กลับมาที่เราหมดเลยค่ะถูกไหมเพราะมันปลูกไม่ยากไงมันก็กลับมาที่เราอย่าคิดว่าเราทำไม่ได้มันต้องมีการเริ่มต้นถ้าเราไม่เริ่มต้นใครจะมาเริ่มประเทศของเรานะอาจารย์ก็เกิดในประเทศสยามอาจารย์รักมากๆเลยนะเกิดมาในนี้บุญมหาศาลแล้วนะคะแล้วบุญคุณนี่เราต้องทดแทนนะปู่ย่าตายายนะเขารบกันมานะคะเขารบกันมาเขาตายกันมาเขาเสียสละนะคะที่เราไม่เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นนะให้เรานี่เป็นลูกหลานได้อยู่ดีกินดีแล้วคนอื่นมาพึ่งพิงได้หมดเลยนะเราต้องรู้คุณของแผ่นดินนะรู้คุณของแผ่นดินนะอาจารย์ไม่มีนะไม่มีนะไอ้เรื่องการมองการเมืองการอะไรพวกนี้ไม่เอาเลยไม่ยุ่งเลยนะใจล้วนๆอะไรที่ดีบอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีเราไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นหลักของเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเราควรที่จะเขาเรียกว่าสืบทอดให้บรรพบุรุษของเราอ่ะสรรเสริญอ่ะเกิดมามันต้องมีคุณค่าอย่าเกิดมาไม่ทำอะไรเลยตายไปแบบหนาวๆนะตายไปแบบหนาวๆสั่นๆไม่ทำประโยชน์อะไรให้ทุกคนสามารถทำประโยชน์ให้คุณแผ่นดินได้มากเลยแค่ท่านดูแลสุขภาพไม่เปลืองยาของรัฐบาลท่านก็ทำประโยชน์แล้วนะแล้วก็เผยแพร่ไปในครอบครัวในชุมชนท่านให้มรดกลูกหลานของท่านเป็น10 ล้านเลยแล้วถ้าเกิดขยายต่อไปอีกมันจะเป็น
อัจฉริยะเพราะเราขยายทั่วโลกมันจะเป็นเขาเรียกว่ามรดกทางด้านเขาเรียกว่าอัจฉริยะเงินไหลรายได้ไม่มีขีดจำกัดตายไปก็ทิ้งสิ่งที่ดีๆไว้ในพื้นแผ่นดินนี้หมดเลยลูกหลานของเราก็อุดมสมบูรณ์คนอื่นก็อุดมสมบูรณ์ในเมื่อเราทำได้มนุษย์ถ้าเกิดรู้จักใช้จิตใต้สำนึกของเราขึ้นมานะคะมันทำได้หมดเลยไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ไม่จำเป็นต้องมีกระทรวงอะไรสักกระทรวงเลยไหมที่เราทำมีสักกระทรวงไหมไม่ต้องมีอะไรสักอย่างเลยแต่ท่านเห็นถึงเป้าหมายไหมว่าเราทำได้จริงๆเราทำได้จริงๆมีสถานภาพทางด้านสุขภาพเราช่วยเหลือประเทศชาติได้จริงๆเราสามารถพลิกแผ่นดินที่เป็นพลิกของเราได้จริงๆแล้วเราใช้งบประมาณที่ไหนนะคะนี่เขาเรียกความคิดไงความคิดจากจิตที่อัจฉริยะของพวกเราทุกคนเห็นไหมมันไม่มีอะไรเหนือความคิดที่ฉลาดนะไม่เหนืออะไรเหนือความคิดที่ฉลาดคนที่มีความคิดที่ฉลาดแล้วก็แอคชั่นนะคะดีกว่าคนที่มีเงินแล้วไม่มีความคิดมันตายนะมันใช้ตังค์หมดเห็นไหมหลายคนที่ลูกมีมรดกแล้วเจ๊งตอนหลังมันคิดไม่เป็นค่าลูกทางอ้อมแต่ถ้าเกิดให้ข้อความคิด growth mindset ไม่ตายค่ะมันคิดแล้วพอสำเร็จตรงนี้ตรงอื่นก็สำเร็จเห็นไหมคุณตันที่อาจารย์บอกเขาล้มเหลวมากี่ครั้งแต่เขาขึ้นเร็วมากเพราะความคิดเขาเหมือนเดิมบางทีมันล้มจากปัจจัยอื่นอาชีพก็เหมือนกันอย่าไปขวางหัวไปเป็นเจ้าคนนายคนอย่าไปมีอาชีพประจำเลยให้วันจบถ้าเกิดท่านมองให้ดีนี่อาจารย์ถ้ามีลูกหลานเอามาเข้าที่นี่หมดเลยมันโคตรสุดยอดนี่เป็นอาชีพที่สอนลูกแต่ละทักษะเห็นไหมคะเขาสอนที่ไหนนะคะ mindset ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเลยทักษะการใช้จิตทักษะในการมองคนทักษะในสัมพันธภาพคือการเรียนโรงเรียนตอนนี้ไม่จำเป็นหรอกค่ะต่างประเทศเขาเอาทักษะแต่ละทักษะไปสอบรวบยอดแล้วเพราะบางครั้งเรียนมาวิชาเนื้อหาบางอย่างไม่มีความจำเป็นเด็กจบมาแล้วทำไมไม่เป็นมีประโยชน์อะไรคะแต่ถ้าเกิดได้เขาฝึกทักษะต่างๆมาผสมมันก็เก่งนะนี่ถ้าเกิดมีลูกมีหลานท่านเอามาเรียนเลยอย่าคิดเลยนะคะว่าลูกหลานของเราไปโรงเรียนแล้วลองดูเส้นธนาคารจะปิดหมดแล้วต่อไปก็จะใช้ AI ในการทำงานหมดแล้วเหมือนบริษัทเราเห็นไหมใช้พนักงานกี่คนละคะนะดีใจมากเลยอาจารย์ที่ไม่ต้องไปจ้าง CEO เห็นไหมสุดยอดมากเลยคือความฉลาดนะถ้าจ้าง CEO หลายล้านช่างลูกหม้อ CEO มาอีกตั้งไปเปลืองตั้งเราทั้งนั้นท่านประธานคนเดียวนะคะทำหมดนอกนั้นใช้เครื่องทำสุดยอดคือไประดับโลกมันมีใครที่เก่งเหมือนมนุษย์ตั้งใจวัดเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยคนเดียวสามารถไปทั่วโลกนอกนั้นเครื่องทำงานใช้หมดมันเป็นยุคใหม่แล้วและไม่ต้องจ้างแพลตฟอร์มต่างๆที่เอาโน่นใจนี่ใส่ถ้าแพลตฟอร์มไม่เข็งทำไม่ได้อะนะมันไม่มีทางเลยนะองค์ประกอบของเราบอกแล้วว่าสุดยอดจริงๆนะคะเอาขอเชิญท่านอื่นเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทาวีราชบำรุงจากปัตตานีค่ะผู้แนะนำก็คือนพสรวัชรวิวัฒน์สายงานอาจารย์ณรงค์กรดำรงคดีอัพไลน์สูงสุดอาจารย์ทิติภาสิริวัฒนาคุณค่ะไปพบผู้มุ่งหวังท่านหนึ่งนะคะท่านอายุ77ปีนะคะเป็นโรคต่อมลูกหมากด้วยแล้วก็เคยผ่าตัดหัวเข่าแล้วหัวเข่าหายแล้วตอนนี้ก็เริ่มปวดตั้งแต่สะโพกลงไปชาไปถึงปลายเท้าไปหาหมอก็บอกว่าก็ผ่าตัดสะโพกอีกทีนึงท่านก็เลยบอกว่าคงไม่ไหวแล้วล่ะค่ะถ้าผ่าตัดอีกแล้วทีนี้ก็ได้ไปท่านบอกว่ายืนนานๆไม่ได้เดินไกลก็ไม่ได้ก็เลยแนะนำให้ท่านทานนมท่านก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงนมจะรักษาได้ยังไงท่านทานยายังไม่หายเลยท่านบอกว่าท่านไม่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันท่านบอกว่าเอาท่านจะให้10,000ถ้าท่านหายทั้งหมดก็เลยบอกว่าได้ก็เลยมาปรึกษาอาจารย์นี่ค่ะท่านกินอาหารประจำก็คือทานกล้วยแขกทุกเช้าเลยค่ะแล้วก็กาแฟเบอร์ดี้อาหารที่ท่านทานก็หมูทอดก็ทานบ้างบางครั้งนะคะพวกปลาทอดนะคะแล้วก็ท่านเป็นหมอสมุนไพรเมื่อก่อนก็เคยเป็นเบาหวานด้วยแล้วตอนนี้ท่านก็ทานยาสมุนไพรของท่านก็เลยไม่ต้องทานยาเบาหวานแล้วค่ะ
ยาที่ท่านทำตอนนี้ก็มียาความดันยาไขมันแล้วก็ต่อมยาต่อมลูกหมากค่ะพอปรึกษาอาจารย์ว่าควรแนะนำอย่างไรดีคะคืออันนี้เป็นเคสตัวอย่างที่สุดยอดมากเลยนะแล้วเราจะไปเจอคนประเภทนี้เยอะมากมากเลยนะในชนิดที่ว่าเราอย่าไปโกรธนะเราต้องเข้าใจถ้าเกิดเรียนกับอาจารย์แล้วต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติตอนนี้คือเขาไม่รู้แล้วมันปฏิบัติจนกระทั่งว่าลงไปในจิตใต้สำนึกจนมันขุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะไปพูดแบบผิวเผินอ่ะเขาไม่เชื่อนะแล้วความเชื่อของเขาอ่ะความเชื่อของเขาบอกได้เลยว่าทุกคนจะมีความเชื่อไว้ทั้งหมดเลยบางคนเห็นไหมหมอเขาเรียนมาแล้วอ่ะความดันเบาหวานเนี่ยเอายกพานไหมหมอเลยหมอเขาเรียนมาแล้วใครอ่ะคนอื่นที่จะมาพูดว่าหมอเขาเรียนมาต่างประเทศนะความดันเบาหวานแล้วก็ยกพานไปหาหมอเอายาที่หมอมากินเพราะหมอเขาเรียนมาแล้วหมอก็อยากจะบอกเหมือนที่พี่ไปแล้วบอกนั่นแหละคุณตะมันหนักเดี๋ยวเอินไม้ผมหมดเห็นไหมคือหมอน่าสงสารมากเลยคือเขาไม่รู้จะพูดกับเราอย่างไรแล้วบางคนเวลาไปตรวจเห็นไหมหมอจะมีเวลาพูดกับเราที่ไหนเพราะท่านไปเยอะมากเหลือเกินล้นโรงพยาบาลถ้าหมอพูดหมอไม่ได้นอนถ้าตรวจไม่หมดก็คือเป็นเรื่องไม่หมอสงสารหมอพยาบาลนะตอนนี้จะผลิตเท่าไหร่ก็คือไม่ทันความผิดอยู่ที่พวกเราที่ไหนคะเรามีไมค์เซ็ตแต่ไม่ได้เป็นความผิดหรอกค่ะชาวประชาประเทศไทยเวิร์ดช็อปที่จะไปต้องแก้พวกเราต้องแก้ต้องอาศัยเวลาต้องทนใจเย็นๆเพราะว่าข้างในลึกๆก็เหมือนเราแต่ก่อนนี่แหละเราก็เชื่อก่อนที่จะมาเข้าประเทศไทยอ่ะท่านก็เชื่อเหมือนกันอะไรมันจะดีเท่าหมอล่ะหมอนั่นแหละเขาเรียนมาเยอะแยะมากมายเลยบางอย่างความเชื่อของเราบางทีผิดเราไม่รู้เพราะไอ้ร่างกายของเรามันเกิดมาจากธรรมชาติถ้าเกิดว่าหมอเขาเรียนมาเยอะแยะแล้วทำไมคุณไม่หายกันล่ะคะเบาหวานทำไมกินยาจนตายความดันกินยาจนตายทำไมเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมบานเหมือนดอกเห็ดไม่คิดบ้างเหรอคะถ้าหมอรักษาหายมันหมดบ้านหมดเมืองไปแล้วเลยมะเร็งก็เหมือนกันนะคะแล้วถามดูสิคะตอนนี้อาจารย์อยู่สถิติอยู่ที่มันนั่งอยู่แบบนี้เพราะมันล้นแต่ก่อนห่างกันประมาณ3บ้านเจอเบาหวานสักหลังนึงต่อไปก็หลังต่อหลังที่เจอโรคเรื้อรังโรคพวกนี้อยู่ต่อไปในบ้านเจอหมดทุกคนมันไหวเหรอคะก็แสดงมันไม่ใช่ไงแล้วโรคพวกนี้อ่ะหมอเขาก็รู้พยาบาลเขาก็รู้แต่เขาอธิบายไม่ทันเพราะโรคมันเยอะอย่าไปโทษเขาเลยแม่หมอเขาลาออกปวดเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากท่านลองดูนะคะไม่ได้หยุดเลยเป็นอาชีพหมอที่พยาบาลเขาป่วยท่านทราบไหมเขาป่วยเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะมะเร็งเพราะเขาเกิดความเครียดคนเครียดเยอะอะนะทีนี้วันนี้คือทั้งหมดนี้ประเทศไทยก็เป็นหน้าที่ของเราเราต้องคิดว่าคนหลายคนในประเทศอ่ะท่านต้องไปแก้ที่ mindset เขาก่อนตรงความคิดเขาก่อนต้องมีความรู้อย่างละเอียดเหมือนที่อาจารย์สอนอย่าไปโกรธเขาแล้วเยอะมากเลยตอนนี้ที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมที่มันยากเพราะมันเป็นสันดานไปแล้วอ่ะคนมันรักสบายกินยาอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรหมูย่างกินได้ตับย่างกินได้อร่อยมากเลยที่กินยาแล้วอ่ะไอ้กิเลสมันหนามากจนเกินไปอ่ะเขาก็ขาดความรู้ไงแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะว่าอธิบายเขาเข้าใจนะเอาตั้งแต่ตัวเองทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ก่อนเราขายผลลัพธ์ของตัวเองนี่แหละหลายๆคนนะเหมือนเจ้านักก็คือหลายๆคนที่ขายผลลัพธ์ของตัวเองว่าเหมือนพี่ไปรอดผมก็เป็นโรคหัวใจแต่ก่อนผมก็เพิ่งแต่หมอนั่นแหละเอาตัวผมไปอยู่หมอหมดเลยผมไม่ทำอย่างอื่นเลยสุดท้ายผมจะเป็นเข้มที่สามนะเนี่ยแล้วหมอยังบอกผมเลยว่าอย่าทำให้เราทำให้หมอหมดผมก็เลยมารู้ทันทีคือไปเล่าแบบธรรมชาติคือเราปฏิบัติแล้วเราไปเล่าแบบธรรมชาติแบบนี้ผมก็เลยมารู้ความจริงจากอาจารย์นุ่งรัตน์ที่แหละได้ศึกษาอย่างละเอียดแล้วคนปฏิบัติเห็นผลลัพธ์เหมือนกันหมดเลยเพิ่งมารู้ว่าโอ้ยไปทำฉีดราฉีดตาทำไมสิมากินยาไปเท่าไหร่มันยาไม่ใช่มันรักษามันรักอาการเราก็หลงว่าทำไมเราต้องกินยาแล้วกินยาอีกโรคมันก็ไม่ลดจริงๆโรคพวกนี้เราทำเองทั้งนั้นพูดแบบตื่นเต้นไปเลยเป็นเล่าแบบธรรมชาติเราทำเองทั้งนั้นเห็นไหมไอไขมันที่สูงก็ปากเรานี่แหละไอความดันที่สูงก็ปากเรานี่แหละแล้วรู้ไหมวันนี้เราปฏิบัติแล้วอาหารที่กินโอ้ยกินผิดหมดเลยอะพอมาฟังอาจารย์ผิดหมดเลยทำไมฉันถึงเป็น
ติรู้ไหมหมอรับยาเกือบหมดแล้วแล้วเธอจะกินยาอีกต่อไปไหมเมื่อรู้แล้วฉันบอกวันนี้ยาแค่รักอาการหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราถ้าลองฟังไปเข้าฟังอาจารย์นงรักสิถ้าเกิดไม่เชื่อนะแล้วใครปฏิบัติผลลัพธ์เหมือนกันหมดเลยค่อยๆแก้เข้าทีละนิดแล้วเข้ามาห้องนี้นะคะเนี่ยไมค์เช็ดคือมันต้องล้างเขาต้องเห็นของจริงสงสารตัวนั้นอย่าไปโกรธเขาเพราะอาวิชาไงเพราะความเชื่อของเขาคือหนึ่งเชื่อว่าหมอรักษาได้อีกอย่างหนึ่งเขาไม่รู้ว่าไอ้หลักห้าประการมันแก้ไขปัญหาได้จริงไงน่าสงสารนะคะทุกคนมันลึกลงมากเลยนะไม่มีใครไม่ต้องการที่จะมีสุขภาพดีหรอกแต่เขาไม่รู้แล้วถ้าเกิดปฏิบัตินะยาวแต่เฉพาะคนป่วยคนที่มีสุขภาพดีถ้าเข้ามาปฏิบัติแบบนี้มันจะไม่ป่วยมันจะอยู่แบบใบไม้ร่วงแบบเหลืองและร่วงเลย120ปีจะไม่มีสังคมผู้สูงอายุที่เป็นภาระต่อประเทศชาติประเทศไทยนี่สว่างสวยหมดเลยพวกเราจะไม่ค่อยแก่พวกเราจะไม่ค่อยเป็นอัมพาตหรอกหัวใจจะไม่วายสมองจะไม่ตีมาทำแบบนี้อ่ะมันไม่มีใครไม่ต้องล้างนะต้องตายแบบใบไม้สีเหลืองตกแป๊ก120ปีนั่นนั้นมีคุณค่ามากเลยสมองก็ไม่เสื่อมค่ะอยู่กับที่นี่ไม่เสื่อมนี่คือประเทศไทยที่ดังกำลังสร้างอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอธิบายเขาก่อนถ้าเกิดไม่เปลี่ยนไม่เซ็ตคุณไปท้าคุณก็แพ้แน่แหละถ้าเกิดเขาไม่มาฟังเท่าไหร่รู้ไหมเขาก็คือใช้แต่อาหารเสริมของเราเขาไม่ปรับเรื่องก็หมายเซ็ตเขายังผิดนะแล้วก็ใช้อาหารเสริมของเราจริงแต่เขาไม่ปรับเรื่องพฤติกรรมคุณแพ้อยู่แล้วค่ะอย่าไปเสี่ยงเลยอย่าเอาเงินหมื่นแม่เขาเลยไม่ต้องเอาเงินหมื่นเขาแต่ถ้าเกิดต้องการเอาเงินหมื่นเขานะคะให้เข้ามาที่ห้องนี้เปลี่ยนมายด์เซ็ตแล้วก็ปฏิบัติลงทุกรายนะคะโอเคนะจ๊ะท้ายก็กินอาหารเสริมอย่างเดียวจบถ้าเกิดมายด์เซ็ตเขายังไม่เชื่อก็ไม่กินหรอกค่ะก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์อีกเคสหนึ่งนะคะอาจารย์คนนี้เป็นโรคซึมเศร้าค่ะอาจารย์แล้วเขาก็จะคิดลบอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยซึมเศร้าเอามาเข้าจิตแล้วก็สอนเอามาฟังอาจารย์เลยนะคะนะเอามาฟังอาจารย์เลยถ้าเกิดซึมเศร้าไปเรื่องไปใหญ่เลยค่ะพูดไม่อยู่เลยมันถ้าเกิดเป็นเรื่องซึมเศร้าถ้ามันไม่มาปฏิรูปจิตเอาไม่อยู่แล้วค่ะมันไปทุกเรื่องทั้งจิตทั้งกายแล้วตอนนี้ค่ะนะพูดคำเดียวเลยนะให้เข้ามาฟังเพราะถ้าเกิดเราไปถ่ายทอดถ้าเกิดเราไม่มีความชำนาญจริงยังวิเคราะห์จิตก็ไม่ได้ค่ะถ้าวันไหนเข้ามาบอกว่าอาจารย์วันนี้คือขอวิเคราะห์เรื่องจิตหน่อยไม่ต้องไปบอกเขาซึมเศร้าหรอกอาจารย์อธิบายให้ฟังเลยเรื่องจิตสำคัญมากเลยค่ะนะเพราะเขาไม่รู้ไอ้ที่เขาซึมเศร้าเขาไม่รู้ว่าจิตเวลาคิดลบเยอะๆคนจะเกิดเป็นซึมเศร้ามาเลยเพราะบางคนจะเก็บมาตั้งแต่เด็กๆนะที่มีปัญหาแต่เด็กเขาสะสมความรู้สึกมาตลอดเวลาแล้วมันจะซึมเศร้านี่มันจะเวลามันซึมเศร้าเวลาเก็บที่ไม่ดีมันจะดูดสิ่งไม่ดีหมดเลยนะจะระแวงจะกลัวอยู่แบบนั้นแหละนอนไม่หลับระแวงจะกลัวสุดท้ายมันเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นโรคจิตได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ค่ะจริงๆอาจารย์อยากโพสต์ส่วนตัวนะถ้าเกิดคนประเภทนี้ให้เขาเล่าให้ฟังเนาะคืออาจารย์ถ้าเกิดคนหนักๆซึมเศร้าอาจารย์สามารถโพสต์ส่วนตัวให้เลยค่ะเราต้องไปดูว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาต้องโดนอะไรมานะเขาโดนอะไรมาคือเขาเก็บไหมเขาเก็บเรื่องที่ไม่ดีแล้วมาฝังเป็นความรู้สึกแล้วมันฝังไปเก็บข้อมูลนะคะแล้วมันดูแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในตลอดเขาไม่มีสมองหรอกค่ะที่จะไปคิดอย่างอื่นเขาคิดแต่เรื่องเดิมๆมุนเรื่องเดิมเขาจะเกิดความกลัวเกินวิตกกังวลแล้วก็จะจินตนาการเรื่องลบๆอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดยังไม่อยากเข้าห้องนี้ถ้าเกิดเขาต้องการที่จะให้อาจารย์โค้ชชิ่งนะแต่ส่วนตัวให้ได้ทำบุญค่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าน่าสงสารมากเลยนะแล้วนมนี่จะแก้เรื่องโรคซึมเศร้านะนมคอเลสเตอรอลจะบอกให้เลยเพราะเวลาทานเข้าไปแล้วหนึ่งก็นอนหลับสองไอจุลินทรีย์ตัวดีมันจะไปทำให้ประสาทนะคะระบบประสาทของเขาอ่ะอาการซึมเศร้าของเขาจะดีขึ้นนะจุดแรกอาจจะแนะนำเขาทานนมก่อนหรือว่าสเปรย์กันชงนี่เลยค่ะดีมากมากค่ะจะช่วยร่างกายของเขาแต่ต้องมาโค้ชจิตเพราะถ้าเกิดเขาไม่รู้ระดับจิตใจของเขาเขาไม่รู้ว่าบางคนไม่รู้เลยฉันมีจิตสำนึกฉันมีจิตใต้สำนึกฉันซึมเศร้าแบบนั้นเขาไม่รู้เขาเครียดอะไรด้วยซ้ำเขาไม่รู้ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเขาแต่ตื่นขึ้นมาฉันก่อเศร้าอย่างเดียวฉันก่อซึมอย่างเดียวฉันไม่รู้เพราะเขาไม่รู้เรื่องจิตไงที่มันเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเขาแยกออกนะเขาสามารถที่จะนั่งสมาธิแบบขึ้นมาแบบเฉยๆอารมณ์เฉยๆก่อนก็ได้นะคะคือมันต้องโค้ชนะคะจะพูดให้เขาปรับทีเดียวไม่ได้เลยเรื่องจิตเรื่องใหญ่เลยนะคะโอเคนะจ๊ะค่ะอันนี้จะโทรสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะอาจารย์ภัยดินปานสมัยจากกทม.นะคะอาจารย์คะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาเป็นมะเร็งที่ใต้เพดานค่ะเขาไปผ่าตัดมาแล้ว
เราจะแนะนำให้เขาใช้สเปรย์กันชงได้ไหมคะอาจารย์รบกวนสอบถามหน่อยค่ะคนในห้องนี้ฟังนะมะเร็งคือธรรมชาติไม่ใช่โรคอะไรทั้งหมดเลยนะนะมะเร็งคือธรรมชาติและบางคนคิดว่ามะเร็งเป็นโรคเวรโรคกรรมก็เลยทุกข์กันไปใหญ่เลยหรือบางคนคิดว่ามะเร็งเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์และมีสมาชิกอีกท่านหนึ่งถามว่าไปเจอลูกค้าอาจารย์ก็เป็นที่ดวงก็บอกเป็นโรคเวรโรคกรรมแล้วเกิดโรคกรรมพันธุ์ไม่มีค่ะโรคเวรโรคกรรมโรคพวกนี้โรคกรรมพันธุ์โรคทำเองทั้งหมดเลยนะคะมาดูมะเร็งนะคะเอาพูดมะเร็งอีกนะคะพูดมะเร็งให้มันเป็นธรรมชาติสินะไปกลัวอะไรมันมะเร็งในเมื่อมะเร็งมันเกิดมาจากธรรมชาตินี่คือเรื่องจริงนะที่อาจารย์พูดวันนี้ว่าจะเอาคำพูดจากหลายคนที่เขาศึกษาลึกตกผลึกขั้นสูงอ่ะ เซลล์ของเราในร่างกายของเรามันมีเซลล์นะคะเป็น60ล้าน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 เซลล์เนาะแต่ละเซลล์เขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะเขาต้องการอาหารจากธรรมชาติเลยก็ อาจารย์บอกได้อาหารโซนสีขาวนี่แหละผักที่มันปลอดสารพิษทั้งหมดน้ำอารมณ์ดีนี่แหละน้ำเขาจะไม่ป่วยเลยนะอยู่ถึง120ปีเลยนะแต่สิ่งที่เราแหวกกฎธรรมชาติพอแหวกกฎปั๊บเซลล์พวกนี้มันจะไม่เจริญเติบโตมีปัญหาขึ้นมาทันทีเราแหวกกฎอาหารการกินเห็นไหมเราไปกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเราไปกินน้ำตาลสูงเราไปกินสารพิษที่มันเจือปนเข้าไปนะแล้วเราไม่ขับถ่ายเราไม่นอนมันก่อสารอนุมูลอิสระแล้วก็เราก็จิตของเราจิตตกมันก่อสารอนุมูลอิสระสารพวกนี้ที่เราไม่ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติก็คือสาเหตุ5อย่างที่อาจารย์พูดเซลล์มันจะเริ่มมีการอักเสบก่อนครับเซลล์มันจะเริ่มมีการอักเสบก่อนพออักเสบเยอะๆนะคะเซลล์นะคะมะเร็งก็เกิดจากเซลล์อักเสบเบื้องต้นนี่แหละค่ะพออักเสบเยอะๆเซลล์เขาโดยธรรมชาติถ้าเกิดอักเสบเยอะๆเซลล์มันจะตายมันก็เลยต้องเอาตัวรอดก็ต้องขยายเซลล์แบบรวดเร็วเลยก็กลายเป็นมะเร็งเห็นไหมมันไม่ใช่เป็นสิ่งผิดปกติอะไรเลยเพราะสิ่งแวดล้อมไปบีบแล้วให้มันอักเสบมันจะตายคนที่ตายมันก็เหมือนเขาเรียกว่าต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะมาดูนะทีนี้เวลาเราแก้สมมติยกตัวอย่างว่าเซลล์มะเร็งตัวนี้เวลาเราไปแก้นะเอาให้ชัดเลยนะเราไปผ่าตัดก็ทำไปนะในการแพทย์แบบปัจจุบันเราผ่าตัดเราก็ทำไปเราฉายแสงเราก็ทำไปเราฉายรังสีอาจารย์แนะนำให้ทำควบคู่นะฉายแสงหรือเคมีบำบัดเราก็ทำไปเพราะหนึ่งเวลามันออกมาแล้วถ้าเกิดเราผ่าตัดมันจะได้เชื้อมันจะได้ไม่เขาเรียกไม่แพร่กระจายด้วยความรวดเร็วเนาะเราฉายแสงหรือเคมีบำบัดเราก็ทำเพื่อต้องการที่สกัดย้ายเชื้อมันแพร่ด้วยความรวดเร็วแต่ท่านอย่าลืมนะอย่าประมาทนะว่าการฉายแสงการผ่าตัดหรือเคมีบำบัดถ้าจะสิ้นสุดแล้วมะเร็งจะไม่โผล่มาแล้วถึงแม้ว่าหมอจะตรวจบอกว่ามะเร็งไม่มีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านประมาทไม่ปฏิบัติข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าหลักธรรมชาติบำบัดมะเร็งมันจะมาอีกฟังอาจารย์ชัดๆนะก็ถ้าเกิดมีปัจจัยที่ไปบีบรัดเซลล์ใหม่เซลล์เก่ามันตายหมดแล้วมะเร็งถูกไหมเซลล์มันก็เซลล์มะเร็งมันก็ตายมันฆ่าตายหมดแล้วเซลล์ใหม่มันจะขึ้นมาอีกไงพอเซลล์ใหม่จะขึ้นมาอีกถ้าเกิดท่านยังมีสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมมันก็อักเสบอีกมันก็กลายเป็นมะเร็งอีกเห็นไหมแต่ถ้าเกิดกรณีเราปฏิบัติข้อที่1ถึงข้อที่5เซลล์อักเสบที่ไหนล่ะคะนะเซลล์มันกล้อมแกล้มกินอาหารกินผักกินปลากินไอ้พวกนี้นะน้ำตาลเราก็ไม่กินนะคะไอ้สัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมก็ไม่กินครีมเจียมเราไม่กินอะไรไปทำให้เซลล์อักเสบเซลล์สมบูรณ์แข็งแรงหมดเลยนอนหลับเต็มที่ออกกำลังกายนะคะใช้ดีท็อกซ์ล้างลำไส้สะอาดมีจุลินทรีย์ตัวดีจิตเรานะคะจิตในทางที่บวกแล้วเซลล์มันจะไม่เกิดการอักเสบแล้วเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นน่ะมันจะเป็นมะเร็งได้ยังไงฟังช้าๆชัดๆนะเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นมะเร็งได้ไงมันก็ได้เซลล์ไอ้เซลล์เก่าที่มันหายไปแล้วมันก็ฝ่อไปแล้วมันก็ได้เซลล์ใหม่ที่ปกติสิคะเพราะฉะนั้นมะเร็งไม่ใช่เป็นเรื่องยากแต่เราไม่รู้ไปทำให้เป็นเรื่องยากไงนะเพราะจิตของเรายังเข้าใจเลยว่ามะเร็งเกิดขึ้นแล้วคือต้องตายแล้วหลายคนก็ตายกันที่ไหนล่ะคะเพราะมารู้หลักนี้ก็มันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นขณะที่รักษาท่านมาโค้ดเลยหลักปฏิบัติ5ประการโดยเฉพาะเรื่องจิตอย่าไปคิดว่ามะเร็งตายพอตายแล้วมันจะจินตนาการเรื่องตายแล้วมันจะตายจริงเพราะภูมิคุ้มกันจะต่ำปล่อยสารอนุมูลอิสระมาทำร้ายตัวเองนะคะไอ้ภูมิคุ้มกันมันก็กินมะเร็งอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราเครียดมันก็ปล่อยสารอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์เกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นมะเร็งเพดานเราก็รักษาเสร็จแล้วให้ปฏิบัติหลักแล้วก็ใช้สเปรย์กันชงและใช้นมของเราเลยค่ะ
นะเดี๋ยวจะเกิดมีทองสีดำใช้ทองสีดำไปเลยมันล้านจนถึงไมโตคอนเดรียเลยนะคะโอเคนะคะช่วงนี้ใช้สเปรย์กันชงกับนมไปก่อนนะจ๊ะโอเคนะคะครับขออนุญาตต่อจากอาจารย์นิดนึงนะครับนะครับด้วยหลักการของโรคทุกโรคที่เกิดขึ้นคือ NCD นะครับที่กินยาจนไตวายตายไวและมะเร็งนะครับการแก้ NCD ต้องแก้ที่พฤติกรรมครับนะครับไม่ใช่โรคพันธุกรรมนะครับเนาะนะครับวันนี้ผมกำลังสู้เรื่องการทำให้กระทรวงเกษตรและสาธารณสุขเล็กลงเพราะไม่ตอบโจทย์มา62ปีกับ12แผนครับอาจารย์ครับผมดีครับทุกคนรู้หมดเลยเวลาทำในราชการว่ามันตอบหรือไม่ตอบก็มาสร้างประเทศไทยสิมันจะได้ตอบโจทย์แท้จริงนะไม่ต้องมีทรัพยากรอะไรเลยนะคะอาจารย์อยากถามเรื่อง F2M นี่โรคต้องห้ามมีไหมคะF2M ไม่มีโรคต้องห้ามเลยค่ะจุลินทรีย์ตัวดีนี่เข้าสู่ร่างกายของคนทุกคนนะจุลินทรีย์ตัวดีสำคัญมากเลยนะคะมันตัวสร้างภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีด้วยนะแล้วก็มันจะเป็นว่าเขาเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวร้ายไม่มีข้อห้ามค่ะนะเอาเวลาค่ะรัฐบาล F2M เนี่ยทำเหมือนเมาส์สเปรย์ไหมคะใช่จะฉีดเม็ดเข้าไป5ครั้งค่ะอมไว้ก่อนอมไว้สัก10วินาทีแล้วก็ดื่มน้ำตามสัก100 100cc นะคะสัก5เม็ดเช้าเย็นก่อนที่จะแปลงควันนะมันจะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ในปากของเรานะคะตัวนี้สุดยอดมากเลยนะล้างเราทั้งระบบจุลินทรีย์มันจะทำร้ายจุลินทรีย์ตัวร้ายคือระบบร่างกายยังมีอะไรที่มาจัดการเยอะแยะมากมายเลยและไปสร้างภูมิคุ้มกันแล้วอารมณ์จะดีด้วยนะคะโอเคจ้าเอาอีกหนึ่งคำถามนะคะเดี๋ยวแจ๊บต้องไปทำงานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เจอเลยค่ะคือ FM นี่ฉีดใต้ลิ้นหรือเปล่าครับฉีดในปากนี่แหละใต้ลิ้นหรือในคอร่างกายเหมือนจะเป็นกันชงอาการตรงไหนก็ได้นะครับครับอาจารย์ผมมีข้อครับอยากถามครับตั้งแต่ผมเป็นไขมันสูงความดันสูงอ่ะเดี๋ยวนี้ที่เท้าผมมันมีจุดดำมันเริ่มมีมากอาจารย์มันเราต้องแก้ยังไงครับเนี่ยแก้ไขมันลดหมดเลยจ้ะไม่กินนมมั้งไงอย่างเนี้ยก็นมผมไม่ได้กินตอนนี้ผมสั่ง F2M ไปแล้วแต่กำลังจะมาแต่ว่านมมันเนี่ยผมเคยกินไปแล้วหมดเป็นกล่องแล้วอาจารย์แต่ใช้ F2M แล้วก็ที่สั่งนมไปสักกล่องหนึ่งเพราะมันช่วยเรื่องการเจริญเติบโตของเซลล์ด้วยนะคะก็ปฏิบัติตรงนี้ทำเซลล์เสื่อมทั้งนั้นยังไม่แข็งแรงนะโอ้แล้วมันเกี่ยวกับระบบเลือดไหมครับเนี่ยที่มันมีจุดดำที่ผิวหนังเราเนี่ยคือตัวนี้อาจารย์ตอบไม่ได้มันต้องไปตรวจเลือดนะคะถ้าเกิดว่าอ๋อถ้าตรวจว่าเป็นผิวหนังเลือดควรไปหาหมอสักครั้งหนึ่งหมอจะได้ตรวจนะทีถ้าเกิดอาจารย์วินิจฉัยไม่ได้จะเกิดเกี่ยวกับเลือดก็ไปหาหมอสักครั้งหนึ่งนะโอ้ครับผมเดี๋ยวผมจะลาไปแวบครับผมหมอจะได้เจาะเลือดดูนะจ๊ะโอเคนะอาจารย์คะ FUM กินควบคู่กับโปรตีนได้ไหมคะได้เลยค่ะกินได้หมดเลยนะโปรตีนอาจารย์บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆนะโปรตีนนะคือบางอย่างนะคะเราลองดูนะทำให้ชีวิตของเรามันอุดมสมบูรณ์นะเงินหนาได้ไม่เป็นไรไปบอกคนอื่นจะได้กินฟรีแต่เราอยากจะรู้ว่ามันเติมเต็มและสมบูรณ์แบบคือชีวิตสุขภาพเหมือนอาจารย์ตอนนี้คือมีความสุขมากเลยมันเต็มทุกเรื่องเลยมันไม่มีอาการเพลียไม่มีคือพลังของอาจารย์เต็มตลอดก็เลยรู้ไหมทั้งกายทั้งจิตเราเต็มหมดเลยหาเงินได้เยอะค่ะขอให้สุขภาพเราแข็งแรงก่อนนะคะโอเคนะอาจารย์อีกหนึ่งคำถามนะเชิญเลยค่ะขออนุญาตค่ะนิสิดวงที่อาจารย์ไปอะค่ะคือตอนนี้ท่านไหลออกมาแล้วหมอผู้เชี่ยวชาญอะเขาบอกว่ารักษาไม่หายหรอกเพราะแล้วต้องคือจะในลักษณะต้องผ่าตัดเอาลำไส้มาแปะหน้าท้องอาจารย์แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยท่านไม่รักษาหรอกท่านไม่ยอมผ่าตัดเราจะไปแนะนำท่านอย่างไรดีคะถ้าเกิดท่านไม่ผ่าตัดก็ใช้ F2M ก่อนเลยนะคะแต่คือวิสิดวงมาจากท้องผูกนั่นแหละเบื้องต้นเลยนะคะก็ใช้ F2M ใช้สเปรย์กันชงแล้วใช้นมไปก่อนนะคะถ้าเกิดท่านไม่ผ่าตัดก็ต้องใช้3อย่างนี้นะคะนะก
แล้วต้องน้ำผักปั่นอะไรเคร่งครัด5ออใช้เลยมากเลยใช้เลยค่ะใช้หลัก5ออเลยค่ะเพราะว่าฤทธิ์สีดวงมันมาจากไม่ทานผักนั่นแหละค่ะแล้วก็สายอุจจาระเขาเรียกว่าลำไส้มีปัญหาตลอดต้องดูลำไส้ด้วยนะถ้าเกิดลำไส้ท้องผูกหรือต้องมีท้องเปิดนะคะหาดิท็อกตัวที่มีอยู่ก่อนเนาะรอดูดิท็อกอีกตัวหนึ่งโคตรสุดยอดเลยนะดิท็อกอีกตัวที่มาไม่เป็นผักค่ะมันไม่กระตุ้นไม่มีสารตัวบีบไม่ไม่บีบท้องกินได้ทุกวันนะคะมันเหมือนเอาผักมีไฟเบอร์ไปล้างเราแบบละมุนละมวยเลยในลำไส้ของเรานะคะต้องแก้แบบนี้ก่อนนะคะวิธีการถ้าเกิดท่านไม่ผ่าตัดนะจ๊ะก็มาละใช้หลักหกประการนี่แหละนะขอบพระคุณค่ะค่ะชาวมะเร็งไม่ต้องกลัวนะเห็นไหมฟังมะเร็งกับอาจารย์นี่มันง่ายมากเลยนะไม่กลัวอะไรมันมะเร็งคือธรรมชาติรู้แล้วมันมาจากไหนก็ดับมันเสียเหมือนดับทุกข์นั่นแหละเอาท่านอื่นอีกหนึ่งคำถามนะคะเชิญเลยค่ะฮัลโหลสบายดีอาจารย์ขนอยมีคำถามหนึ่งเนาะจ้าโดยอันนั้นไปโผล่เคสหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาจะเป็นมะเร็งเต้านมขันซีอาจารย์เขาซีซอยเขาได้แบบใดเนาะอยากให้อาจารย์แนะนำโดยก็ใช้หลักหกประการเลยค่ะมะเร็งเต้านมที่บอกแล้วนะคะว่ามะเร็งอะค่ะมันเกิดจากอะไรที่อาจารย์คุยแล้วเมื่อกี้คือเขาต้องใช้หลักทั้ง5ประการต้อง5ประการคือตัวของมะเร็งไงแล้วก็มาใช้สเปรย์กันชงแล้วก็ใช้นมของเราคือเป็นการที่เขาเรียกว่าช่วยให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นใช้เหมือนเพื่อนนี่แหละค่ะมะเร็งนะก็คือหลักหกประการนี่แหละค่ะคือเขาต้องมาปฏิรูปจิตด้วยนะคะคือทุกระยะเลยค่ะคือต้องเข้ามาฟังนะจริงๆครอบครัวต้องเข้ามาฟังเพราะบางทีการไปบอกจิตเขาไม่ได้ปฏิรูปอะค่ะคือมะเร็งถ้าเกิดจิตตกอะยังไงก็แก้ไม่ได้เลยค่ะมันไม่ขึ้นถ้าคนไข้กลัวคนไข้กังวลแก้ไม่ขึ้นเลยค่ะเพราะถ้าเกิดรวมกังวลนี้คือเม็ดเลือดขาวไม่จะมาคุ้มกันพร่องทันทีเลยแล้วปล่อยสารอนุมูลอิสระมาก็คือจบมันก็แช่กับมะเร็งนั่นแหละนะจ๊ะเข้ามานะโดยอาจารย์ขอบใจหลายๆโอเคนะคะทุกท่านนะมันเดี๋ยวอาจารย์ก็ไปทำงานแล้วนะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ใจสุดอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์อาจารย์สวัสดีค่ะขอนิดนึงค่ะคือว่าสมาชิกของอยู่ที่จันนะคะเขาจะเลี้ยงออกทุเรียนออกดอกนะคะอาจารย์สารอินทรีย์ของเราจะเลี้ยงได้ไหมคะคือถ้าเกิดยังไม่ออกดอกนะคะมันไปใช้กระตุ้นในออกดอกเร่งได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดออกดอกแล้วอย่าไปใช้ดอกมันจะร่วงพอดอกเร่งไม่หมดนะคะค่ะหนูจะได้โทรบอกเขาค่ะอาจารย์ก็ว่าเขาสั่งสารอินทรีย์เราไป2ถุงแล้วค่ะได้และพี่สาครเอ้ยไอสารชีวภาพอีกตัวขยายไปกัมพูชาเลยนะสุดยอดเลยคือขยายประเทศลาวคืออาจารย์บอกว่าตัวนี้โดดเด่นหมดเลยโด่งดังกันทั่วโลกแน่นอนเลยนะคะเราจะได้ขยายกันสนุกกันถึงนะแต่ละตัวมันไปอะค่ะเอาทุกท่านนะสื่ออาจารย์สรุปภาพรวมเนาะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาชีวิตของเราคือเป็นของเราทำให้มีความสุขนะที่สำคัญที่สุดตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้สิ่งแวดล้อมครอบครัวของเรามีความสุขคิดดีพูดดีทุกวันตอนเช้าวิจารณ์ของชีวิตมนุษย์ไม่ได้มีอะไรหรอกค่ะต้องการสุขภาพดีกับมีความสุขและอย่างอื่นจะตามมานะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฟังคุณอาจารย์สอนท่านอาจารย์สยามน่าจะหาย